วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือรายการ Variety Today by สายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะวันนี้รายการของเรามาอยู่ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศมีชื่อย่อสั้นๆว่าสปค่ะซึ่งมีบทบาทภารกิจสำคัญมากๆเลยนะคะทั้งในแง่ของวิชาการมีการรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านศิลปะหัตถกรรมจากทั่วประเทศมาเป็นแหล่งเรียนรู้อยู่ที่นี่พร้อมต้อนรับไม่ว่าจะเป็นคนที่สนใจแล้วก็นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะนอกจากนี้ยังช่วยเหลือในแง่ของการตลาดแก่คนที่ผลิตสินค้าทางด้านศิลปะหัตถกรรมด้วยค่ะอย่างพื้นที่ที่อยู่ในเวลานี้เนี่ยนะคะห้องนี้เป็นห้องจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องปั้นดินเผาก็เป็นฝีมือของสมาชิกศิลปาชีพจากหลายพื้นที่เอามารวบรวมอยู่นะคะแล้วก็ตั้งราคาจำหน่ายในราคาย่อมเยาด้วยนี่เป็นภารกิจส่วนหนึ่งเท่านั้นของสสป.ค่ะแต่รายการของเราวันนี้จะทำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักภารกิจอันสำคัญและบทบาทของหน่วยงานแห่งนี้มากยิ่งขึ้นค่ะและตอนนี้ดิฉันได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนหรือว่าตัวย่อคือสสป.นะคะท่านผู้อำนวยการพิมพาพันธ์ชาญศิลป์มาพูดคุยถึงภารกิจขององค์การมหาชนแห่งนี้นะคะสวัสดีค่ะท่านผอ.ค่ะค่ะโดยปกติแล้วสสป.มีหน้าที่อะไรคะศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศนะคะก็ภารกิจหลักๆเลยก็คือในเรื่องของการที่จะส่งเสริมงานหัตถศิลป์นะคะโดยเฉพาะงานส่วนหนึ่งก็คือผลิตภัณฑ์ของศิลปาชีพกับผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านชุมชนที่ทำด้วยมือแล้วก็อาจจะมีภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะเข้าไปช่วยให้ชิ้นงานนั้นเนี่ยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนะคะแต่ว่าเพื่อที่จะให้เข้าสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยทางสสป.เองก็จะช่วยดูในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเรื่องของการที่จะนำนักออกแบบไปช่วยปรับรูปแบบต่างๆนะคะรวมถึงการที่จะส่งเสริมให้รู้จักเรื่องของลิขสิทธิ์เรื่องของสิทธิทางปัญญาต่างๆแล้วก็ท้ายสุดก็คือการที่จะเข้าสู่ตลาดได้อย่างยั่งยืนการที่เข้าสู่ตลาดนี่ก็คือการที่จะเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์แต่การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์นั้นก็ยังต้องคงคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้นไว้ด้วยนะคะสสป.มีหอนิทรรศการมากมายนะคะทั้งหอที่เป็นหอสมุดมีหนังสือที่เป็นเรื่องราวของงานหัตถกรรมทั้งของไทยของต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็มีหอที่เป็นหอนิทรรศการที่นำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงเลยอย่างเช่นหอศิลปาชีพนะคะซึ่งก็จะเน้นในเรื่องของจักสานเน้นของผ้าเน้นเรื่องเครื่องปั้นเรื่องโลหะต่างๆแล้วก็มีโรงหนังเล็กๆสำหรับที่จะให้คนชมยังมีหอทองนะคะมีหอผ้าตอนนี้เรากำลังจัดแสดงผ้าโบราณอายุ100ถึง200ปีซึ่งมีประวัติศาสตร์มีเรื่องราวในแต่ผ้าแต่ละผืนนะคะมีที่มาที่ไปเป็นงานผ้าโบราณที่อยากให้ทุกคนได้เห็นว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยท่านได้ทรงงานในเรื่องเกี่ยวกับผ้าเนี่ยมาหลายสิบปีนะคะแล้วก็ยังมีชุดไทยพระราชนิยมที่ทรงใช้ในช่วงที่ผ่านมานะคะแล้วก็ยังมีนอกจากหอเหล่านี้แล้วเนี่ยก็ยังมีหอผ้าฝ้ายนะคะหอนานาชาติซึ่งหอนานาชาติเนี่ยเราจะจัดแสดงประมาณปีหนึ่งก็ประมาณ8เดือนนะคะคือ8เดือนแล้วก็จะเปลี่ยนอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราจัดหอสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นหอจักสานลุ่มแม่น้ำโขงนะคะน่าสนใจมากเพราะว่าเราก็จะนำเสนองานหัตถกรรมเหมือนกันของประเทศเพื่อนบ้านในลุ่มแม่น้ำโขงด้วยกันโดยเรามีพันธมิตรนะคะเราจะมีพันธมิตรที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลหัตถกรรมของแต่ละประเทศโดยเฉพาะในอาเซียนแล้วก็ในประเทศคู่ค้าของอาเซียนนะคะค่ะก็เชิญชวนให้ประชาชนมาเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆที่ทาง
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศได้รวบรวมแล้วก็จัดแสดงเอาไว้นะคะซึ่งก็มีทั้งนิทรรศการถาวรแล้วก็มีทั้งนิทรรศการแบบหมุนเวียนหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับงานศิลปาชีพนะคะน่าสนใจมากๆค่ะแต่สุดท้ายอยากให้ท่านผู้อำนวยการพูดถึงงานที่กำลังจะจัดขึ้นนะคะวันที่8ถึง12สิงหาคมนี้ด้วยค่ะค่ะงานนวัตศิลป์ไทยเทิดไทยองค์ราชินีนะคะก็จะเป็นงานที่จัดขึ้นในช่วงที่จะฉลองครบรอบ81พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถงานนี้ก็เป็นงานที่เราจัดอย่างยิ่งใหญ่นะคะเต็มที่เลยโดยที่เราก็จะมีร้านค้าที่ทำเป็นร้านค้าหัตถศิลป์เนี่ยนะคะประมาณ400ร้านด้วยกันค่ะแล้วก็จะมีการจุดเทียนชัยถวายพระพรในวันที่12สิงหาแล้วก็จะมีการตักบาตร82รูปนะคะช่วงเช้าซึ่งก็ร่วมกันกับศูนย์ศิลปาชีพบางไทรส่วนกิจกรรมอื่นๆก็จะมีคอนเสิร์ตทุกวันนะคะมีการแสดงแสงสีเสียงมากนะคะค่ะที่สระพญานาคสวยมากนะคะก็เป็นครั้งแรกที่เราจัดฉายยิงเลเซอร์กันที่บริเวณสระพญานาคเลยแล้วก็มีดารานักแสดงต่างๆที่เข้ามาแสดงคอนเสิร์ตกับเรานะคะก็มีอัฐจันทร์ทำพิเศษขึ้นมาใช้หลังคาของทางเดินริมสระพญานาคเนี่ยเป็นจอภาพยนตร์เลยแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์อีกมากอย่างเช่นบางผลิตภัณฑ์ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยเราก็กำลังส่งเสริมเรื่องของ Green Craft นะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่ไฮไลท์หลายด้านซึ่งดูที่อื่นก็คงจะไม่เหมือนกับมาดูที่นี่ค่ะนะคะงั้นต้องเชิญชวนท่านผู้ชมนะคะมาที่ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นะคะตั้งแต่วันที่8ถึง12สิงหาคมศุกร์นี้นะคะตั้งแต่10นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาทุกวันในระหว่างการจัดงานเลยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการเป็นอย่างสูงค่ะนอกเหนือจากงานนวัตศิลป์ไทยเทิดไทยองค์ราชินีระหว่างวันที่8ถึง12สิงหาคมศุกร์นี้แล้วนะคะท่านผู้ชมยังสามารถมาที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศหรือสสป.ที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา17นาฬิกานะคะทั้งมาเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆที่มีการรวบรวมแล้วก็จัดแสดงผ่านนิทรรศการทั้งนิทรรศการถาวรและนิทรรศการหมุนเวียนรวมไปถึงมาช่วยกันอุดหนุนสินค้าศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านแบบนี้เพื่อที่จะต่อลมหายใจของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการสืบสานมรดกภูมิปัญญาไทยแบบนี้ได้ทุกวันนะคะวันนี้ Variety Today by สายสวรรค์กันอย่างยิ่งลาไปแล้วค่ะพูดคุยกันต่อได้นะคะสามารถพูดคุยทั้งทาง Twitter ning_saiswan หนิงสายสวรรค์ค่ะนอกจากนี้ยังใช้ Facebook ด้วยนะคะสามารถเข้าไปที่เพจของเราค่ะ Chat with สายสวรรค์กันอย่างยิ่งวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ